ลดอาการปวดโดยรวม 2. ลดอาการลมชักในเด็ก 3. ลดอาการความจำเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์ 4. คืออาการสั่นของพาร์กินสันแล้วก็ 5. ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการบำบัดคีโมทางการแพทย์แล้วก็สื่อหลายๆสื่อยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยคือมันจะช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นข้ออักเสบกล้ามเนื้ออักเสบพวกนี้คือช่วยได้หมดแม้กระทั่งผิวหนังอักเสบเกิดอาการแพ้ผื่นขึ้นมาพวกนี้สามารถช่วยได้กัญชามันจะมีสารหลักอยู่2ตัวที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆคือ THC กับ CBD ที่ทำหน้าที่เรียนแบบกลไกของสารที่ร่างกายของเราผลิตอยู่แล้วคืออนันดามายกับ 2AG สารทั้ง2ตัวนี้ร่างกายผลิตอยู่แล้วแต่เมื่อร่างกายของเราบกพร่องและไม่สามารถผลิตสาร2ประเภทนี้ได้ร่างกายของเราจะเริ่มเกิดปัญหาที่เกิดโรคพวกนี้มาไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคลมชักพาร์กินสันอัลไซเมอร์หรือปวดกล้ามเนื้ออักเสบไขข้ออักเสบทั่วไปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกัญชามันถึงดีเหลือเกินเพราะว่าเวลาคนใช้กัญชาเข้าไปเนี่ยมันได้เสริมสาร2ตัวนี้ที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้แล้วเนี่ยทำให้ร่างกายเกิดกระบวนการซ่อมแซมแล้วทำให้ระบบของร่างกายนั้นกลับมาทำงานปกติได้อีกครั้งเริ่มใช้